สวัสดีครับ Apple เปิดโปรแกรม Back to School 2023แล้วนะในไทยรอบนี้รอบนี้จะเป็นซื้อ Mac แถม AirPods ซื้อ iPad แถม Apple Pencil มีหลายรุ่นเยอะแยะมากมายเลยที่เห็นตรงนี้ก็คือรุ่นที่เข้าโปรแกรมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังว่ามีตัวไหนน่าซื้อบ้างตัวไหนน่าสนใจไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะไอ้มดท็อกวันนี้น้องพลอยจริงๆเนี่ยถ้าเราจะไล่แต่ละรุ่นว่ารุ่นไหนอะเข้าโปรแกรมบ้างและรุ่นไหนเป็นยังไงเนี่ยไม่จบแน่นอนเราเลือกมาสัก 5-6 อย่างทั้ง Mac แล้วก็ iPad ที่เข้าโปรแกรมแล้วก็น่าสนใจจริงๆก่อนจะเข้าไปดูว่ารุ่นไหนน่าสนใจอะเดี๋ยวผมสรุปให้คร่าวๆก่อนว่าตัวไหนเข้าโปรแกรมบ้างรอบนี้ Mac ที่เข้าร่วมโปรแกรมก็จะมี MacBook Air MacBook Pro iMac ด้วยแล้วก็ Mac Mini ถ้าซื้อ MacBook Air MacBook Pro iMacจะแถมฟรี AirPods รุ่นที่3แต่ถ้าซื้อ Mac Mini จะแถมฟรี AirPods รุ่นที่2ก็คือไม่เหมือนกันเนาะใช่แต่ตอนที่เราสั่งซื้อเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะจ่ายส่วนต่างเพื่อซื้อรุ่นที่ดีกว่าอย่างเช่นถ้าเราซื้อ MacBook Air 13นิ้วชิป M2 ใช่ป่ะมันแถมตัว AirPods รุ่นที่3เราจ่ายเพิ่มอีก 2,200 บาทก็จะได้ AirPods Pro รุ่นที่2อะไรประมาณนี้นะครับส่วน iPad ที่เข้าโปรแกรมก็จะมีอยู่แค่2รุ่นก็คือ iPad Air รุ่นที่5แล้วก็ iPad Pro ชิป M2 2ขนาดหน้าจอก็คือ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วซึ่ง iPad ซื้อแล้วเนี่ยแถมฟรี Apple Pencil รุ่นที่2นะครับผมค่ะอ่ะเรามาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยเราเคลียร์โต๊ะออกหมดแล้วตัวแรกก็คือ Mac Mini ชิป M2 ตัวนี้เลยทำไมมันน่าสนใจพลอยรุ่นนี้เพราะว่า Apple เขาอัปเกรดชิป Mac Mini ตัวนี้ค่ะเป็นชิป M2 แล้วก็ขายในราคาที่เข้าถึงง่ายด้วยแล้วยิ่งรวมกับโปรโมชั่น Back to School นะคะพี่เต้นก็คือคุ้มมากๆเลยราคา Back to School เนี่ยอยู่ที่ 17,400 บาทอันนี้คือราคาเริ่มต้นจากปกติที่ขาย29,000 บาทอันนี้คือลดมาประมาณ 3,000 กว่าเลยนะคะครับใช่สเปคไฮไลท์เด่นๆตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่ามาพร้อมกับชิป M2 แล้วก็มี CPU 8คอ GPU 10คอนะคะแล้วก็ใครที่ใช้งาน MacBook รุ่นพกพาอยู่แล้วเนี่ยเราอยากได้เครื่องอื่นใช้งานเพิ่มเติมเป็น Mac ตั้งโต๊ะเนี่ยก็สามารถซื้อ Mac Mini ตัวนี้ได้เลยสำหรับคนที่มีหน้าจอเสริมมีคีย์บอร์ดหรือว่ามีเมาส์อยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่มีอุปกรณ์เสริมค่ะพี่เต้นไม่มีหน้าจอเสริมไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีเมาส์เนี่ยก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มเอาง่ายๆราคา 17,400 บาทใช่ป่ะถ้าเราซื้อจอเพิ่มคีย์บอร์ดเพิ่มเมาส์เพิ่มอ่ะมันก็ไม่ถึงหมื่นนะใช่ก็ยังก็ถือว่าคุ้มแสดงว่านักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็สามารถได้ตัวเนี้ยในราคาสัก 20,000 ปลายๆ 30,000 แบบครบเซตนะแบบมีจอแต่อย่างแต่ก็เหมือนที่น้องพลอยบอกก็คือมันเหมาะสำหรับคนที่มีหน้าจอมีเมาส์มีคีย์บอร์ดอยู่แล้วแต่ถ้ามีก็เพิ่มไม่กี่บาทตัวนี้เลยเป็นตัวเลือกที่ดีเนาะก็คือทำงานทั่วไปได้เลยงานสายเอกสารกราฟิกหรือว่าตัดต่อเนี่ยตัวนี้เอาอยู่ค่ะพี่เต้ขนาดก็เล็กด้วยใช่แล้วก็มีพอร์ตให้เราเชื่อมต่อเยอะมากๆด้วยเดี๋ยวนี่เอาพอร์ตให้ดูโชว์ให้ดูเลยเราซื้อไปก็จะมีพอร์ต Thunderbolt 4จำนวน2พอร์ต USB A 2พอร์ตค่ะ HDMI แล้วก็มี Gigabit Ethernet รวมถึงช่องต่อหูฟัง 3.5 มม.ด้วยครบอ่ะครบเลยซื้อไปต่อพวกปั๊บก็ได้ใช้เลยนะครับซื้อ Mac Mini ชิป M2 ในโปรโมชั่น Back to School แถมอะไรเอ่ยแถม AirPods รุ่นที่2ค่ะครับก็ผมเหมาะมากไปหาซื้อกันได้แต่ถ้าใครอยากได้ AirPods รุ่นอัปเกรดเพิ่มก็จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มครับเป็น AirPods รุ่นที่3หรือ AirPods Pro อะไรก็ว่าไปเนาะเพิ่มครับผมอันนี้คือตัวแรกนะครับผ่านไปแล้วมาตัวถัดมาเลยiMac 24นิ้วชิป M1 ตัวนี้เนี่ยทีแรกอ่ะจะไม่หยิบมาด้วยซ้ำแต่มันเป็น Mac All in One นะที่แก้ปัญหาจากตัว Mac Mini โอเคก่อนที่เราจะคุยว่ามันเหมาะยังไงมาฟังน้องพลอยเล่าไฮไลท์ก่อนว่าตัวนี้น่าสนใจยังไงบ้างครับอย่างแรกคือมาพร้อมกับชิป M1 หน้าจอ Retina 4.5K ขนาด24นิ้วอ่ะมีไมโครโฟนในตัวมีลำโพง6ตัวแล้วก็ที่สำคัญคือมีกล้องค่ะพี่เต้มีกล้องในตัวด้วยแล้วถ้าเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราก็จะได้อุปกรณ์ครบเลยก็คือคีย์บอร์ดบลูทูธแล้วก็เมาส์แต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะแรงกว่า Mac Mini เพราะว่า Mac Mini เราได้แค่ตัวเครื่องเนาะแต่นี้เนี่ยคือเราได้ครบเซตราคาอยู่ที่ 44,100 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นของ Pro Back to School ค่ะถามว่าเหมาะกับใครเนี่ยอันนี้พลอยมองว่าอาจจะเหมาะกับคนที่มี MacBook อยู่แล้วแบบพกพาง่ายแล้วก็อยากได้ Mac เครื่องเสริมมาไว้ทำงานที่บ้านอันนี้พี่เต้นเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยเอาง่ายๆถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นนักเรียนนักศึกษาเรามีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วอาจจะเป็นโน้ตบุ๊ก Windows ก็ได้หรือว่ามี MacBook อยู่แล้วรุ่นเก่าหน่อยก็อยากได้คอมสักเครื่องอ่ะตั้งไว้อยู่ที่บ้านหรือว่าห้องพักครูอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ทำงานตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะว่ามันออลอินวันมันครบมันมีทั้งจอเมาส์คีย์บอร์ดใ
แต่ราคาเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทีแรกที่ผมว่าจะไม่เลือกมาเพราะมันแพงมากถ้าเราซื้อแม็กมินิตัวเมื่อกี้17,400บวกเมาส์คีย์บอร์ดบวกจออะไรอย่างเงี้ยมันก็20,000กว่า30,000ไม่ถึงใช่ไม่ถึงแต่ตัวนี้ก็มันก็แพงกว่าดังนั้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่อยากได้แบบเครื่องแบบ all in one จริงๆอ่ะไม่อยากต่อพ่วงเพิ่มอยากให้มันจบในเครื่องเดียวแบบเซตเดียวกันหมดเลยใช่ iMac ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะดีอยู่ดีอยู่ราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 44,100 บาทแล้วก็ถ้าซื้อใน Pro Back to School นะคะก็จะได้แถมด้วยมีเป็นAirPods รุ่นที่3ค่ะครับก็คือแถมไปเลยอันนี้คือ iMac M4 นิ้วชิปวันนะครับใช่ค่ะผ่านไปแล้ว2ตัว Mac Mini Chip M2 iMac M4 นิ้วชิป M1 ค่ะเข้าถึงตัวที่3ของ Mac เนาะก็คือ MacBook Air ชิป M1 เป็นยังไงบ้างพลอยรุ่นนี้รุ่นนี้เป็น MacBook Air รุ่นแรกที่ Apple เขาอัปเกรดเป็นชิป Apple Silicon เนาะก็คือชิป M1 ครับยังคงเป็นดีไซน์เดิมอยู่พี่เต็นเป็นหน้าจอขอบๆแบบนี้แหละแล้วสเปคโดยรวมคร่าวๆเนี่ยก็สามารถใช้งานทั่วไปได้เลยงานเอกสารทำกราฟิกตัดต่อเบื้องต้นอันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่แล้วก็แบตอึด18ชั่วโมงค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ปกในโปรโมชั่น Back to School โปรโมชั่น Back to School นะคะราคา 31,400 บาทอันนี้จากราคาเต็ม 34,900 อ๋อก็คือลดไปประมาณ 3,500 ครับแล้วก็ได้ของแถมด้วยเป็น AirPods รุ่นที่3เหมือนเดิมก็คือตัวนี้ตัวนี้เหมาะกับใครในความคิดของเราในความคิดของพลอยนะคะก็คือนักเรียนนักศึกษาหรือว่าวัยทำงานเบื้องต้นไม่ได้ใช้งานหนักๆเนี่ยคือเหมาะเลยเพราะว่าสามารถใช้งานได้ดีอยู่พี่เต้นแต่ว่าอาจจะมีบางครั้งที่เราอาจจะแบบเปิดแท็บทิ้งไว้เยอะๆอย่างนี้พลอยก็เคยใช้งานรุ่นนี้มาก่อนก็จะมีค้างบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบส่งผลกระทบต่อการทำงานของเราพลอยว่าเหมาะกับนักเรียนนักศึกษามากไฮไลท์ของมันก็คือความบางเบาพกพาสะดวกใช้งานก็ได้เต็มความสามารถแล้วครับงานเอกสารการศึกษาการเรียนใช้งานได้เลยและที่สำคัญก็คือราคาถูกที่สุดในบรรดาซีรีส์ของ MacBook ที่ Apple ขายตอนนี้อยู่นะครับผมก็เอาเป็น1ตัวเลือกก็ได้ในการซื้อในโปรโมชั่น Back to School นะครับค่ะต่อเลยก็คือตัวนี้ต่อไปเลยเป็น MacBook Air 13นิ้วเหมือนกันแต่ว่าเป็นชิป M2 ที่ Apple เขาอัปเกรดขึ้นมาค่ะแล้วก็เป็นรุ่นดีไซน์โฉมใหม่ด้วยนี่จะเป็นแบบนี้เลยก็คือดีไซน์เนี่ยคล้ายๆ MacBook Pro เนาะแต่ว่าบางกว่าแล้วก็เบาด้วยพกพาสะดวกเหมือนกันครับมีพอร์ตนี่เป็นพอร์ต MagSafe เพิ่มขึ้นมาจาก MacBook Air Chip M1 แล้วก็มี Type C 2อันแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ค่ะจะเป็นรู 3.5 มิลลิเมตรสำหรับเชื่อมต่อหูฟังครับก่อนหน้านี้ได้คุยกับพลอยนะครับก่อนที่จะมาถ่ายทำคลิปก็ให้พลอยเขาเลือกมาสักตัวนึงว่ารุ่นไหนมันเหมาะสมที่สุดในโปรโมชั่น Back to School 2023ที่แนะนำให้นักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรซื้อพลอยก็เลือกตัวนี้แหละ MacBook Air 13นิ้ว Chip M2 เพราะอะไรคือจริงๆขนาดด้วยขนาดมันก็เท่ากันแหละไม่ได้ต่างกันมากอันนี้หน้าจอ 13.3 อันนี้หน้าจอ 13.6 แต่ที่พลอยลองใช้งานดูอ่ะรู้สึกว่า M2 มันประมวลผลได้เร็วแล้วก็ลื่นกว่ามากกว่า M1 ครับเพราะว่าส่วนใหญ่พลอยก็ทำงานแบบพวกกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องใช้แบบการประมวลผลของ GPU เยอะกว่าก็เลยรู้สึกว่านี้อ่ะตอบโจทย์มากกว่าค่ะพี่เต้ก็สำคัญก็คือถึงแม้เขาจะใช้ดีไซน์ใหม่แต่น้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้หนักเนี่ยเห็นป่ะผมก็ถือมือเดียวได้ดังนั้นในแง่ของการพกพาประสิทธิภาพเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนตัวขอแชร์แล้วกันปัญหาที่เจอกับตัว MacBook Air 13นิ้วชิป M2 ตัวนี้ใช้มาปีหนึ่งแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะปัญหาที่เจออย่างแรกก็คือหน้าจอมันเล็กไปสำหรับผมคนที่ทำคอนเทนต์ทำเอกสารแล้วต้องเปิดหลายแอปในหน้าต่างเดียวอย่างเราแบ่งจอฝั่งนี้เพื่อไปทำงานนึงแบ่งจอฝั่งนี้เพื่อทำงานนึงตัว13นิ้วเป็นปัญหาจริงเพราะว่ามันแบ่งแล้วก็พื้นที่มันน้อยเราจะไม่ค่อยเห็นเนื้อหานะครับแล้วก็อีกข้อนึงข้อจำกัดเป็นรอยง่ายมากถ้าจะซื้อเนี่ยถ้าเราไม่ได้ชอบสีแบบนี้จริงๆอ่ะสีอื่นดีกว่าสีซิลเวอร์สีสตาร์ไลท์เชื่อผมเป็นรอยนิ้วมือน้อยกว่าแต่อื่นนี่แฮปปี้นะครับตัวนี้ก็ส่วนตัวก็เห็นด้วยนะก็เป็นหนึ่งตัวที่อยากให้ซื้อนะครับผมสีสวยนะสีสวยโอเคราคาบ้างพี่เต้นอันนี้โปรโมชั่น Back to School ใน MacBook Air 13นิ้วชิป M2 นะคะราคาอยู่ที่ 36,300 บาทครับผมแถมเหมือนเดิมเลยก็คือเป็น AirPods รุ่นที่3นะครับใช่ค่ะครับผมต่อไปโอเคเป็น1ไฮไลท์ละที่ Apple เขาเพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็ทาง iMode Official เราก็ได้ทำรีวิวไปแล้วโอเคขออนุญาตพับตัวที่ไม่ใช้ก่อนนะจะได้คนจะงงนะคะจะได้เห็นเต็มๆไม่ใช่อะไรเสียงอันนี้คือฝนตกนะครับก็ทนฟังกันนิดนึงเนาะสุดท้ายที่อยากแนะนำในตระกูล Mac ก็คือตัวนี้ครับ MacBook Air 15 นิ้วชิป M2 อ่ะตัวนี้ไฮไลท์คร่าวๆเป็นยังไงพลอย
เรียกได้ว่าสเปคเนี่ยคือเหมือนกันกับรุ่น13นิ้วชิป M2 เลยเพียงแต่ว่าเขาเพิ่มขนาดหน้าจอขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มสเปคลำโพงมาเป็น6ตัวครับตัวนี้นะคะหนัก 1.51 กิโลกรัมแต่ว่า MacBook Air ชิป M2 ตัว13นิ้วนี้เนี่ยหนัก 1.24 กิโลกรัมค่ะก็อาจจะหนักกว่านิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออมันหนักขนาดนั้นดีไซน์ก็ยังบางเบาเหมือนเดิมแต่แค่หน้าจอใหญ่ขึ้นเราสามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้นที่พี่เต้นบอกเพนพอยต์เลยบอกคนทำคอนเทนต์เนี่ยแบ่งหน้าจอแล้วมันมองไม่เห็นตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนตัวนี้ออกมาแก้ปัญหาแหละด้วยความที่หน้าจอพื้นที่การใช้งานใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนถ้าเราอยากได้ MacBook จอใหญ่ก็ต้องไปซื้อ MacBook Pro 15นิ้วสมัยก่อนนะแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็น MacBook Pro 16นิ้วแต่ MacBook Air 15นิ้วคลอดมาแล้วเพื่อแก้ปัญหาของพี่จริงๆส่วนตัวเราชอบความบางเบาการพกพาที่สะดวกการใช้งานที่มีประสิทธิภาพพอสมควรไม่ได้สูงเหมือน MacBook Pro นะแล้วก็หน้าจอใหญ่ใช้งานหลายแอปพลิเคชันในหน้าต่างเดียวไอ้ตัวนี้ดีมากสำหรับตัว MacBook Air 15นิ้วชิป M2 ราคาราคา 44,200 บาทสำหรับราคาโปรโมชั่น Back to School ค่ะใช่ก็คุ้มค่านะสำหรับบุคลากรทางด้านการศึกษาเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอัปเกรดไม่ใช่แค่ลำโพงนะคะก็มีตัวกล้องด้วยได้มา 1080p รุ่นเดิม13นิ้วเนี่ยเป็น 720p ก็คืออัปเกรดสเปคเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมแต่ก็ยังใช้งานได้เร็วๆเหมือนเดิมแล้วก็หน้าจอใหญ่ขึ้นด้วยใช่เหมาะจริงๆสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่การทำงานเขาเรียกมันก็ไม่ใช่แค่ตัวหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นอย่างเดียวด้วยตัวเครื่องที่ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเราการวางมือตอนเราพิมพ์อะไรเงี้ยก็จะสะดวกขึ้นเพราะว่าเครื่องใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่เราก็แบบใช้งานได้เต็มพื้นที่มากขึ้นตัวนี้ก็เหมาะมากซื้อ MacBook Air 15นิ้วชิป M2 แถมฟรีอะไรเอ่ยเหมือนเดิมเลย AirPods รุ่นที่3ค่ะ3นะครับอันนี้ก็เป็นซีรีส์ของ MacBook Air เฮ้ยเราลืมคุยเรื่องนึงเราพูดแต่ MacBook Air เลย MacBook Pro ล่ะหายไปไหนเอาตัวแรกก่อนก็คือ MacBook Pro 13นิ้วชิป M2ตัวนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อ่ะในโปรโมชั่น Back to School นะคะก็คือ 43,400 เชื่อผมพอๆกับ MacBook Air 15นิ้วตัวนี้เลยนะเอาตังค์มาซื้อตัวนี้คุ้มกว่าเพราะว่าจอใหญ่กว่าสเปคอาจจะไม่แบบคือเขาไม่ใช่โปรนะแต่ความที่เป็นชิป M2 เหมือนกันอ่ะมันก็ใช้งานได้พอๆกันได้ดีไซน์ใหม่ด้วยเบากว่าด้วยจอใหญ่ด้วยมันก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่ได้เลือกตัว MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 อ่ะมาเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าซื้ อในโปรโมชั่น Back to School 2023นี้ถัดมาอีก2ตัว MacBook Pro 14นิ้วแล้วก็ MacBook Pro 16นิ้วตัวเนี้ยที่ไม่เอามาพูดเพราะอะไรราคามันสูงเกินไปสูงมากเลยขนาดอยู่ในโปรโมชั่น Back to School แล้วอ่ะราคาเริ่มต้นน่ะ 60,000 บวกๆเลยนะครับใช่คือราคาสูงมากไม่ใช่ว่าไม่ดีคือมันดีมากอยู่แล้วมันดีกว่า Mac ที่เราพูดมาเกือบทั้งหมดเลยสเปคสูงมากแต่ด้วยความที่โปรโมชั่น Back to School อ่ะดีไซน์ออกมาเจาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรการที่เราแบบเอ้ยจะโอเวอร์บัดเจ็ตขนาดนั้นอาจจะสูงเกินไปแต่เดี๋ยวก่อนถ้านักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรบางสาขาที่เขาต้องใช้อย่างเช่นพวกกราฟิกวิดีโออะไรพวกนี้ก็เหมาะสมนะครับทำทีดีอย่างเงี้ยเหมาะเลยลงทุนครั้งเดียวต้มเดียวก็เหมาะสมก็ราคาก็ลงมาพอสมควรเลยนะสำหรับตัว MacBook Pro 2ขนาดหน้าจอซื้อแถมอะไรอะทั้ง MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 แล้วก็ MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วแถม AirPods รุ่นที่3เหมือนกันนะครับผมโอเคนี่คือซีรีส์ของ Mac นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาต่อกับ iPad iPad กันบ้างโอเคมาเรามาคุยเรื่องของ iPad บ้างย้อนแป๊บนึงเราพูดไว้แต่ต้นคลิปเดี๋ยวลืม iPad ที่เข้าโปรโมชั่น Back to School 2023เนาะก็จะเป็น iPad Air รุ่นที่5 iPad Pro 11นิ้วแล้วก็ iPad Pro 12.9 นิ้วสำหรับตัวแรกที่อยากพูดถึงก็คือ iPad Air 5รุ่นชิป M1 อัมเป็นยังไงบ้างพลอยรุ่นนี้แน่นอน iPad Air นะคะเราก็จะได้เห็นกันแล้วว่าดีไซน์เนี่ยมันบางเบาพกพาง่ายน้ำหนักเบาแล้วก็มาพร้อมกับชิป M1 ใครที่ใช้งานแบบดูหนังฟังเพลงจดโน้ตจดเลคเชอร์หรือว่ากราฟิกตัดต่อวิดีโอนี้ก็คือรองรับอยู่แล้วลื่นไหลค่ะพี่เต้นจริงๆเพราะว่า iPad Air 5เนี่ยมาพร้อมชิป M1 ใช่ป่ะการทำงานหลายอย่างอ่ะเหมือนเขาดึงคุณสมบัติของรุ่นโปรมาใส่ได้นะ iPad Air 5รองรับอะไรรองรับ State Nature ด้วยใช่มีพอร์ต USB-C ใช่การใช้ชิป M1 ก็รองรับแอปพลิเคชันใหม่ๆของ Apple ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปก็คือ Final Cut Pro แล้วก็ Logic Pro ก็รองรับเหมือนกันรองรับการต่อ Magic Keyboard แบบนี้เลยนะก็มีเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดได้รองรับ iPad OS 17ที่จะมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็อย่างที่บอกมันมีแค่2รุ่นเนาะก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ถูกที่สุดนั่นแหละใช่เพราะว่าราคาเนี่ย 21,900 บาทพลอยมองว่ามันคุ้มมากๆเลยนะพี่เต้นครับแล้วก็ที่สำคัญ
ได้ของแถมเป็น Apple Pencil รุ่นที่2ด้วยค่ะนี่คือคุ้มไปอีกอ่ะ2ต่อเลยอ่ะร้องขอมาหลายปีอยากซื้อ iPad แล้วก็แถม Apple Pencil ในโปรโมชั่น Back to School รอบนี้ Apple จัดให้แล้วเกาะใช้งานได้อย่างแน่นอนใช่แล้วนะครับโอเคถัดมาอีกตัวนึงที่เรามีอยู่ในมือนี่iPad Pro M2 ครับผม11นิ้วอันนี้11นิ้วและอันนี้ค่ะ 12.9 นิ้วโอเคมาเรามาคุยเฉพาะตัว11นิ้วกันก่อนเพราะอะไรราคามันน่าสนนะเราพูดราคากันก่อน iPad Pro 11นิ้วชิป M2 ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ของโปรโมชั่น Back to School 3,800 บาทค่ะแพงกว่า iPad Air 5ราคาเริ่มต้นที่21,900 บาทประมาณ 9,000 บาทนิดๆก็การทำงานมันก็ใกล้กันอะแต่สิ่งที่ตัว iPad Pro มันดีกว่าก็คือหน้าจอโปรโมชั่น120 เฮิรตซ์ตัวนี้ดีมากตัวนี้แน่นอนเลยส่วนตัวผมใช้อยู่อันนี้เครื่องผมเองซื้อเองใช้มาเกือบปีละโอเคประทับใจมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อ iPad Pro 11นิ้วมากกว่า iPad Air 5หน้าจอหน้าจอโปรโมชั่น1ละไอ้ตัวนี้นี่เหตุผลสำคัญเลยเพราะว่าส่วนตัวผมอ่ะจะชอบไถดูมีเดียบน iPad มากกว่ามันลื่นไหลใช่ไหมคะใช่แม้กระทั่งการเล่นเกมนะโอ้นี่เกมเล่นเกมตอบโจทย์เลยดูเหมือนจะหนักแต่ก็ไม่ได้หนักมากข้อที่2ก็คือเขารีดประสิทธิภาพของตัว iPad มาได้เต็มที่กว่าเป็นชิป M2 ด้วยหลายอย่างที่เพิ่นเปิดตัวตัวนี้ได้ใช้แน่นอนทุกอย่างเลยทุกอย่างเลย State Manager แบบเต็มสตรีมอย่างเงี้ยต่อหน้าจอก็เต็มที่อ่ะไม่ได้กั๊กแน่นอนใช่ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ดีกว่า iPad Air 5ละกันใช่อันนี้ก็เพิ่มมาส่วนตัวผมนะถ้านักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาพอมีกำลังทรัพย์แบบเพิ่มอีกหน่อยนึงอีก 9,000 บาทตัวเนี้ยได้แล้วที่สำคัญก็คือเนี่ยเป็นซีลรุ่นที่2ด้วยคือมันจบเนาะน้องพลอยจบเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือตัว iPad Pro 11นิ้วแล้วสิ่งที่ตัว iPad Pro 12.9 นิ้วเหนือกว่า iPad Pro 11นิ้วก็คือหน้าจอเป็นแบบ mini LED สีดำที่แสดงคือสีดำจริงๆดำสนิทเลยเอาง่ายๆถ้าใครอยากได้ iPad แบบจบๆก็คือตัวนี้เดียวจบ iPad Pro 12.9 นิ้วชื่อ M2 ในราคาโปรโมชั่นเป็น 48,000 บาทค่ะเริ่มต้น 48,000 บาทแถม Apple Pencil รุ่นที่2ครับทำไมผมถึงพูดว่าเราจะพูดแต่ iPad Air 5แล้วก็ iPad Pro 11นิ้วตั้งแต่ทีแรกเพราะราคา 40,000 น่ะเชื่อผมซื้อ Mac เถอะ MacBook Airจบเลยก็คือ 40,000 นี่คือซื้อ Mac ได้แล้ว1เครื่องได้ Air ครับใช่มันทำงานได้หลากหลายกว่าเพราะว่าจะมีเงื่อนไขบางอย่างอยู่ที่ iPad ยังทำงานเกี่ยวกับเอกสารหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้ดีเท่าตัว MacBook นะครับบางโปรแกรมอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนนั่นแหละว่าจะตัดสินใจยังไงบางคนแบบอาจจะแบบไม่ได้อยากใช้ MacBook ก็ฉันอยากใช้แค่ iPad MacBook มันแตะหน้าจอเขียนหน้าจอไม่ได้ใช่อันนี้ก็คือครบเลยแต่นี้ครบเลยก็แล้วแต่คนเนาะอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมาMac ก็มีหลายรุ่น iPad ก็มีอยู่ 2-3 รุ่นถือว่ารอบนี้ก็โปรโมชั่น Back to School ก็ถือว่าดีถือว่าโปรดีเลยนะคะรอบนี้ก็คือซื้อ iPad แถม Apple Pencil อ่ะคุ้มค่าละซื้อ MacBook แถม AirPods พอถามพลอยสุดท้ายแล้วกันได้เลยแนะนำเลยถ้าส่วนตัวพลอยนะรุ่นไหนดีที่สุดส่วนตัวพลอยก็แนะนำเครื่องนี้เลยค่ะ MacBook Air 13นิ้วชิป M2 ค่ะพี่เต็นมันตอบโจทย์มากกว่าเวลาที่เราใช้งานบางทีเราซื้อมาเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเราคงไม่ได้ใช้งานอะไรหนักๆเราแค่เรียนทำงานเอกสารบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอนาคตเราอาจจะได้ใช้งานเพิ่มขึ้นถ้าซื้อตัวนี้เนี่ยตัวเดียวครบจบเลยครับก็รองรับประสิทธิภาพทุกอย่างด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยก็พอเหมาะพอควรใช่ 36,300 บาทใช่ได้ AirPods รุ่นที่3แถมมาด้วยโอเค iPad ล่ะiPad ส่วนตัวพลอยแนะนำเลยค่ะถ้าคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วแบบมีงบเนี่ยประมาณเนี้ย 20,000 ต้นๆพลอยก็ยังคงเชียร์ iPad Air รุ่นที่5นะคะเพราะว่าส่วนตัวพลอยก็ใช้อยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ตอบโจทย์อ่ะทำทุกอย่างได้จดโน้ตจดเลคเชอร์วาดรูปตัดต่อวิดีโอกราฟิกแต่งรูปได้หมดเลยราคา 21,900 ก็ใช้งานได้แล้วแล้วก็ได้ฟรี Apple Pencil รุ่น2ด้วยเพิ่มเงินอีกนิดนึงไปซื้อ Magic Keyboard จบเลยนะครับสำหรับตัว iPad Air 5โอเคนี่คือทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ในเรื่องของโปรโมชั่น Back to School 2023ผลิตภัณฑ์ตัวไหนน่าสนใจแล้วก็หยิบมาพูดคุยกันไอ้ที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความเห็นจากพวกเราเองนะครับผมแต่ละคนก็จะมีเงื่อนไขมีปัจจัยมีเหตุผลของตัวเองคนที่ได้มาชมคลิปนี้ก็อาจจะได้เหตุผลสับสนนิดนึงว่าโอเคเราเหมาะกับรุ่นไหนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรโมชั่น Back to School เป็นยังไงเงื่อนไขเป็นยังไงผลิตภัณฑ์ตัวไหนราคาเท่าไหร่โดยละเอียดเนี่ย
ก็สามารถเข้าไปชมคลิปที่พี่ทางลุงนิกได้ทำไว้แล้วแล้วก็มันจะมีอีกคลิปนึงที่เราอาจจะปล่อยออกมาหลังจากนี้ก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรโมชั่นแบ็คทูสกู2023ที่หนึ่งได้ทำไว้ก็ไปรับชมกันได้นะครับโอเคฝากช่องหน่อยพลอยเลยซึ่งสุดกันละก็ฝากช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official รวมถึง Facebook Fanpage ของเราด้วยค่ะครับผมกับน้องพลอยขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ